อยากให้แบบว่าลองเอา2อย่างที่แบบไม่เข้ากันน่ะก๋วยเตี๋ยวฝอยทองคุกกี้น้ำพริกกะปิขนมจีนชาเขียวลาบไช่เดือนตื่นเต้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 นอะไรอ่ะคาดเหมือนแบบว่าสิริกรรมนี่ครับนะครับผมเริ่มต้นปีด้วยความสดใสนะครับหลังจากคลิปแรกที่ผ่านไปนะฮะก็คลิปนี้นะครับผมเราจะมาทำแบบว่าที่ยังสเปเชียลยังพิเศษเหมาะกับการเป็นต้นปีนะครับผมนั่นคือการทำคลิปทำอาหารแต่ไม่ได้ทำอาหารธรรมดานะไปทำอาหารตามใจแฟนคลับก็คือผมเนี่ยได้โพสต์ไปใน Facebook นะครับผมโพสต์กูหายไปไหนวะนั่งไม่ลงนั่งเหอะนะคงยาวขอไอเดียเมนูอาหารที่ไม่น่าจะเข้ากันหน่อยครับผมอ่านคอมเมนต์คร่าวๆให้ฟังนะครับผมตำลูกอมคุกกี้น้ำพริกกะปิก็ได้อยู่ก๋วยเตี๋ยวฝอยทองพีซโซจูใส่วิปครีมอย่าเมาแต่หัววันเลยนะข้าวผัดป๊อกโกแลตป๊อกโกแลตคืออะไรอ่ะหนูรักพูดปะป๊อกโกแลตขนมจีนชาเขียวลาบไส้เดือนอันนี้คงไม่ไหวนะน่าจะเหมือนโคลาส้มก็ได้โคลาส้มที่เรา DIY ขึ้นมาแบบออริจินอลทางช่องเราอ่ะคนรีทวีตถึง 50,000 ทวีตอ่ะผมอ่ะได้เลือกมาแล้วนะครับ3เมนูในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเมนูที่คิดว่าแปลกแต่มีสิทธิ์เข้ากันอยู่เมนูแรกนะครับเป็นเมนูลาบเยลลี่เมนูที่2ครับข้าวหน้าเบคอนช็อกโกแลตเมนูที่3ก็คือไข่เจียวผลไม้รวมเคยได้ยินอยู่ว่ามีคนกินข้าวไข่เจียวแล้วก็แตงโมวันนี้เราจะใส่อะไรแตงโมกีวีกล้วยแอปเปิ้ลต้มคิดว่ารอดไหมรอดดีวะอันนี้ปอนด์พูทีกเลยเว้ยนี่เชฟปอนด์พูทีกเลยนะเว้ยก่อนจะไปทำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับไปก่อนไม่ใช่ไปทำเลยโอเคครับเมนูแรกของเราคือลาบเยลลี่นี่คืออุปกรณ์ที่เราใช้นะครับผมน้ำตาลมะนาวพริกแห้งหอมแดงกระเนียดผักชีฝรั่งผักชีไทยดิบแคปเอาตัวแล้วก็เยลลี่ครับผมโอเคเรามาทำกันเลยนะครับลาบปกติใช่ไหมเราก็จะเอาหมูแบบว่าไปลวนน้ำก่อนให้แบบว่ามันสุกแล้วก็ใส่รวมไปนี้เราก็แบบคุกเข้ากันกับเครื่องปรุงพวกนี้ใช่ไหมพอเป็นเยลลี่เนี่ยลงไปคั่วน้ำร้อนอย่างเงี้ยเละละลายเดี๋ยวเราทำน้ำแบบว่าน้ำสำเร็จรูปแล้วก็ไปลาบเยลลี่เริ่มเลยนะครับใส่ผักชีฝรั่งก็ชอบใส่กระเทียมชอบหอมแดงอุ้ยแค่นี้ก็ดูดีแล้วใบสะระแหน่เบาๆแบบให้พอมีกลิ่นเติมไปนิดนึงแม็กชอบข้าวคั่วมันก็ใส่ข้าวคั่วเพิ่มไปสักนิดนึงเราจะเอาเยลลี่เนี่ยใส่ไปในนี้โอเคดึง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 เต็มหมดเลยเนาะเมนูแรกของเราลาบเยลลี่อีอีอร่อยแน่เลยเอาจริงๆแม้ตอนเนี้ยหอมเยลลี่คำแรกนะครับขอตัวเดียวก่อนได้ไหมสเปเชียลจริงๆครับคลิปนี้ลาบเยลลี่เฮ้ยอะไรอ่ะมันไม่ได้แย่สุดอ่ะลองได้ไหมอยากให้ลองจริงโรงพยาบาลใกล้สุดเนี่ยอะไรนนทเวศมันดีมากๆเลยอร่อยสุดๆไปเลยเย้ได้อยู่นะใช่ไหมคือมันไม่ได้แย่สุดว่าได้อยู่แบบโลกมนุษย์อะได้อยู่แบบได้อยู่จริงๆอะได้อยู่จริงเราไปเมนูต่อไปเลยดีกว่าครับเมนูต่อไปนะผมนั่นคือข้าวหน้าเบคอนนะครับผมแล้วก็คลุกกับช็อกโกแลตจะเป็นแบบว่าเหมือนด้งเบคอนแล้วแบบช็อกโกแลตมวนแบบเยิ้มๆคิดว่ามันน่าจะเข้ากันดีมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ช็อกโกแลตแบบว่านี่เลยครับผมก็คือเราใช้เฮอร์ชี่ช็อกโกทูบนะครับผมซึ่งมี2รสชาติด้วยกันนั่นคือเฮซเซลนัทครีมนะครับอันนี้จะแบบว่าหอมกลิ่นเฮซเซลนัทเลยหอมแบบกรุบๆแล้วก็อีกรสชาตินึงครับผมคือคุกกี้แอนด์ครีมอันนี้เป็นรสชาติที่เรียกว่าท็อปตลอดกาลของเฮอร์ชี่อยู่ในช็อกโกทูบใช่มั้ยช็อกโกทูบคืออะไรเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าครับนี่เห็นนะเห็นนะเปิดจะมาเป็นช็อกโกทูบเป็นแท่งนี้เลยอันนี้ครับจะเป็นเวเฟอร์ครับกรอบแบบว่ากรอบแบบครันช์มากๆเลยนะครับแบบมีเวเฟอร์มีช็อกโกแลตข้างในนะครับผมมันกรอบมันหอมมากไอ้เครื่องหอมกลิ่นแบบกลิ่นครีมมากๆเลยครับหอมแบบระเบิดในปากแบบอีกรสชาติหนึ่งนี่เลยนะครับผมเป็นช็อกโกทูบเฮซเซลนัทครีมนะครับผมตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่ของเขานะครับอร่อยมากเลยมันหอมมันหวานละมุนมีแบบเวเฟอร์กับกรอบแบบครันช์อยู่ข้างในแบบมันตาชมากแบบเกินต้านไม่ไหวทั้งตัวเฮ้ยชื่อช็อกโกทูบเฮซเซลนัทครีมตัวเพิ่มความหนักของเราต่อ
แม็กอะเคยลองมาแล้วครับตัวเฮอร์ชี่ช็อกโกทูบนะครับผมคือมันกรอบอร่อยแล้วแบบมันหอมมากเป็นช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตกับเฮอร์ชี่รู้อยู่แล้วว่าช็อกโกแลตเฮอร์ชี่มันดีอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมเลยคิดว่าเอามาทำกับข้าวหน้าเบคอนเนี่ยมันน่าจะแบบลงตัวแบบเข้ากันแบบแต่คือถ้าเกิดกินเดียวๆอะอร่อยอยู่แล้วชัวร์ 100% นี่เขียนใต้ไว้เลยอร่อยเมนูนี้ทำไม่ยากนะครับก็คือมีข้าวเบคอนช็อกโกแลตแค่นั้นเองแล้วอาจจะแบบว่าแต่งให้มันดูเป็นดงญี่ปุ่นแบบสวยๆก็แบบว่าเอาไข่แดงวางกลางๆอะไรอย่างงี้แค่พูดก็น่ากินแล้วครับมาเราไปทำดูเลยดีกว่าเมนูนี้เราจะทำแบบว่าเบคอนแบบไม่ค่อยกรอบมากพอเป็นข้าวหน้าดงแล้วอยากให้ฟิลแบบเหมือนฟิลกินแบบปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยเรารอกระทะสุกแป๊บนึงนะครับเช็ดเช็ดข้าวปะป๋าเต้นซุปเปอร์ทูน่าใช่ไหมล่ะน่ารักที่สุดเลยสุกแล้วสุกแล้วเร็วเหมือนกันนะเนี่ยกระทะรู้สึกเมนูนี้จะต้องแบบว่าดีมากแน่ๆนี่เราใส่ตัวเฮสโซนัทครีมนะครับผมเป็นตัวที่คิดว่าน่าจะเข้ากับเบคอนได้แบบว่าอย่างดีเดี๋ยวเราจะรอให้แบบว่าตัวช็อกโกแลตที่มันเคลือบอยู่กับวาฟเฟิลเนี่ยละลายนิดนึงไม่คิดว่าช็อกโกแลตผัดมันจะหอมได้ขนาดนี้ เป็นเมนูที่เลือกมาแล้วพี่ว่าจะดูดีขนาดนี้มันดูเป็นอะไรที่ไม่เข้ากันนะแต่ตอนนี้รู้สึกได้ว่ามันเข้ากันมากเวลาจัดจานของเรานะครับผมนี่เป็นข้าวหน้าเบคอนนะฮะแล้วก็มีช็อกโกแลตนี่มีตัวเฮอร์ชี่ช็อกโกทูบนะครับผมมันน่าจะอร่อยเนี่ยดูดิดูดิเหมือนอะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเราใส่แบบท็อปปิ้งหนึ่งอย่างนะครับเป็นท็อปปิ้งตัวเฮอร์ชี่ช็อกโกทูบเฮสเซนัทครีมนะครับแบบโรยแบบออนท็อปไปให้แบบมีเท็กเจอร์กรุบกรุบกรอบกรอบไปอีกอันนึงนะฮะนี่เป็นไงเป็นเหมือนผงโรยปลานี่นะครับเมนูที่2ของเราเบคอนด้งเฮสเซนัทครีม by เฮอร์ชี่ช็อกโกทูบมาเรามาลองชิมกันดีกว่าเย้เย้เรามากินกันเลยตอนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเราจะกินแล้วเย้พร้อมจ่อไข่แดงก่อน first impression นะครับกับเบคอนด้งของเรานะครับจ้ะอิตาลีมาสมึงโคตรอร่อยมึงไม่คิดว่ามันจะเข้ากันขนาดนี้อร่อยมากอันนี้คืออร่อยมากจริงอันนี้อร่อยมากจริงที่สุดอ่ะเนี่ยดูดินี่มีไข่มีแบบว่าเบคอนมีตัวช็อกโกทูเพสโซนัทนะครับข้าวมันหอมเบคอนหอมช็อกโกทูแบบความเค็มความหวานของทุกอย่างมันเข้ากันหมดเลยอ่ะอยากให้ลองอยากให้ลองมากดูในกล้องเหมือนข้าวหน้าปลาไหลเลยว่ะโย่สบายสัตว์อุ้ยคำที่สองมาว่ะเฮ้ยคำที่สองเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบคอนหวานอ่ะอร่อยใช่ไหมมันเบคอนแบบทั้งแบบแบบดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นขออีกคำหนึ่งก่อนไปเมนูต่อไปเป็นเมนูที่คิดว่าจะเวิร์กใช่แล้วมันก็เวิร์กจริงขายได้เลยปะขายได้เลยขายได้เลยโอเคครับมาถึงเมนูถัดไปแล้วนะครับผมก็คือนี่เลยครับไข่เจียวผลไม้รวมนะครับผมเรามีอะไรบ้างเรามีแตงโมนะครับผมมีกล้วยมีกีวีมีส้มมีแอปเปิ้ลนะครับผมแล้วก็มีไข่มาเรามาทำกันเลยครับเราจะหั่นแบบว่าพวกผลไม้เป็นแบบออกแนวลูกเต๋าก่อนเตรียมผลไม้เสร็จแล้วนะครับผมก็ตอกไข่ไปนะฮะประมาณ5ฟองนะครับต้องปรุงไข่เจียวก่อนนี่ปรุงไข่เจียวใช้ซีอิ๊วหอยนางรมแล้วก็พริกไทยโอ้โหเราใส่ผลไม้ไปนะครับมีกีวีมีส้มมีแอปเปิ้ลมีแตงโมที่มีเม็ดนิดหน่อยแล้วก็มีกล้วยโรตีชัดๆทุกคนเตรียมพร้อมมึงจะกลับจริงเหรอมันกลับไม่ได้นะกลับไปส่วนๆไปแล้วกันมันหนักอันนี้เรียกไข่คนหรือเปล่าไข่เจียวชื่อแบบอาหารเช้าอะเฮ้ยมันอาจจะอร่อยก็ได้นะแม่จริงมันอาจจะอร่อยก็ได้ใครนะครับที่แบบว่าอยากติดตามอยากเข้ามาเอ้ยร่วมสนุกกันกับเพจอะไรพวกนี้นะครับผมก็ตามเพจได้นะครับเพจซูฟี่ใน Facebook นะครับจริงๆมีลิงก์อยู่ด้านล่างคิดว่าลาบเดลลี่นั้นแย่แล้ว แต่พอเห็นสภาพอันนี้แล้วอะดูดิ
พราะฉะนั้นผมจะลองชิมเลยแล้วกันครับผมเมนูไข่คนผลไม้รวมไข่เจียวใส่กีวีไปแล้วในคำเดียวขอหมดทุกรสชาติเลยกัน1คำจ้าอิทาดะกิมาส5 4 3 2ไปเอาจริงปะไม่ได้แย่ใหญ่ลูกนี่ลองแม่กูไม่เชื่อเหมือนโรตีไข่อ่ะกับกล้วยอ่ะทำให้รู้สึกเป็นความเป็นโรตีเลยเว้ยแต่ว่ากีวีส้มแตงโมอะไรพวกเนี้ยมันเป็นลูกโดดแบบอยู่ดีก็แบบถามว่าอร่อยไหมเต็ม10ให้ 2.5 ถ้าเกิดว่าใน3เมนูนี้นะที่แบบว่าอยากให้คนทางบ้านลองทำดูนะคือเบคอนช็อกโกแลตอันนี้คือแบบว่าอร่อยจริงๆแบบ10เต็ม10เลยลาบเอาดีๆนะถ้าเกิดมีมะม่วงก็อร่อยนะส่วนเมนูนี้นั้นพอก่อนก็จบกันไปนะครับผมกับ3เมนูนะครับผมก็เป็นเมนูที่ทางบ้านคิดมานะครับเป็นเมนูแปลกลาบเยลลี่อย่างงี้นะเบคอนช็อกโกแลตงี้อันนี้เวิร์คแล้วก็อีกอันนึงคือไข่เจียวผลไม้รวมอันนี้ไม่ได้เลยจริงๆนะครับผมก็เป็น3เมนูที่แปลกที่แปลกมากๆนะครับผมแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่อุ๊ยสนใจอยากลองเหมือนพี่แม็กมากนะครับผมตัวเฮอร์ชี่ช็อกโกทูมนะครับผมมีทั้งตัวเฮซนัทครีมนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงคือเป็นคุกกี้แอนด์ครีมนะครับอยากให้ไปลองกันนะครับเนื่องจากว่ามันอร่อยหอมหวานครันชี่แบบกรอบนอกนุ่มในแบบเวเฟอร์แบบกรอบมันครบทุกอย่างเลยจริงๆนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้นะครับผมที่ 7-Eleven นะครับผมรวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างชั้นนำทั่วประเทศด้วยครับหาซื้อกันเยอะๆครับตัวเฮอร์ชี่ช็อกโกทูมนะครับผมราคาแค่15บาทเท่านั้นเองนะครับก็หาซื้อกันฮะขอบคุณเฮอร์ชี่ด้วยครับ มาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับผมขอบคุณครับจบกันไปนะครับกับคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างดูว่าเฮ้ยชอบเมนูไหนเมนูไหนน่าสนใจนะครับหรืออยากให้มีEP ต่อไปหรือเปล่านะทำตามแฟนคลับนะครับผมลองคอมเมนต์ดูด้านล่างครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กับคลิปนี้ด้วยครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยครับจริงๆๆๆเจอใหม่คลิปต่อไปแล้วสวัสดีลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ